สิ่งหนึ่งที่บรรดาอุลามะได้เตือนกันว่าเป็นคุณลักษณะที่น่าตำหนิของบรรดามุสลิมีนบางคนก็คือการที่เขาสิ้นหวังในการขอดุอาการที่เขาขอดุอาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ขอไม่ได้รับการตอบรับมาแล้วเขาก็หมดความหวังเฉื่อยชาหรือไม่หรือร้ายแรงไปกว่านั้นคือชักมีการสงสัยในการตอบรับดุอาจากอัลลอฮ์หรือคิดไม่ดีหนักกว่านั้นคือคิดไม่ดีว่าเนี่ยขอไปแล้วก็ไม่เห็นจะได้เลยจะขอทำไมอัลลอฮ์ยะซุบิลลาห์คนที่เป็นเอทิสพวกนาซอรอที่ออกจากนาซอรอแล้วไปเป็นเอทิสจำนวนมากเลยทุกวันนี้ที่ออกไปก็เพราะเรื่องนี้เขาวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่ได้รับในสิ่งที่เขาขอเขาก็ออกประชดออกเยอะนั่นเพราะเขาไม่เข้าใจถึงความหมายและฮิกมะห์ของการขอดุอาการดุอานี่อย่างน้อยที่สุดตัวของมันเป็นอิบาดะห์การดุอานี่อย่างน้อยที่สุดตัวของมันเป็นอิบาดะห์และฮิกมะห์ในการวิงวอนนั้นมากมายจนเกินกว่าจะมาสาธยายหมดฉะนั้นอุลามะห์จึงบอกว่าฮิกมะห์ของการดุอาการวิงวอนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตัวของมันเนี่ยเป็นอิบาดะห์อยู่แล้วแค่คุณวิงวอนเนี่ยคุณก็ได้ผลบุญแล้วนะแค่คุณวิงวอนเนี่ยคุณก็ได้ผลบุญแล้วเพราะเมื่อใดที่คุณวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ตาลานั่นหมายความว่าคุณสำนึกอยู่เสมอว่าตัวคุณไม่มีความสามารถในการไขว่คว้าสิ่งนั้นได้เองแค่นี้ก็ได้ผลบุญแล้วแต่ชั้นไหนเลยบางคนกลับไม่ตระหนักถึงฮิกมะห์ตรงนี้แล้วไปคาดเขาเรียกว่าไปคิดในทางไม่ดีกับพระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อเราขอแล้วมันไม่ได้กลับมาตามสิ่งที่ขอเนี่ยฉันหมดหวังแล้วกับดุอาแล้วก็ขี้เกียจกันอุลามะจึงบอกเลยไงว่าคนที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเมื่อสิ่งที่ขอเนี่ยไม่ได้ตามซอเฮตคําว่าไม่ได้นี่คือไม่ได้ตามซอเฮตไม่ได้ตามที่ปรากฏผิวๆเช่นขอลูกผู้ชายแล้วปรากฏไม่ได้ลูกผู้ชายได้ลูกผู้หญิงหรือหนักไปกว่านั้นถูกทดสอบได้บุตรออกมาบุตรพิการแล้วเขาก็คิดไม่ดีกับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วทําให้ตัวเองสิ้นหวังหรือเฉื่อยชาหรือไม่ขอไม่ขอละหมาดก็ไม่ขอดุอาเนี่ยคนแบบนี้เสียมารยาทต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเสียมารยาทยังไง1เขากำลังลืมคิดไปว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์เป็นพระผู้ทรงที่พระผู้ซึ่งไม่บิดพลิ้วในสัญญาลายุคลิฟุลลอฮุวะอะดะฮูอัลลอฮ์ตะอาลาไม่บิดพลิ้วในสัญญาของพระองค์วะลากินนันนาสวะลากินนะอักษะรุนนาสลายะอะลามูนแต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากกลับไม่รู้พระองค์ไม่บิดพลิ้วแน่นอนในคำสัญญาและหนึ่งในสัญญาของพระองค์คือสัญญาในเรื่องการตอบรับดุอานบีก็บอกไว้ในหลายๆฮะดิษดุอามุสตะญาบดุอาตอนนั้นตอนนี้ละหมาดยามค่ำคืนเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งสุดท้ายของค่ำคืนเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮฺตะอาลาจะรับดุอาพระองค์เสด็จลงมามากมายฉะนั้นการที่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺแล้วไม่ได้ตามซอเฮตที่ปรากฏไม่ได้นะครับตามซอเฮตที่ปรากฏทั้งที่จริงๆแล้วอุลามะที่เขามีความตักวาอย่างมากเขาบอกว่าการที่พระองค์ไม่ให้ท่านจริงพระองค์ให้อยู่นะแต่ท่านไปคิดอยู่แค่เฉพาะอันนั้นจะเอาไงพอไม่ได้ท่านก็เลยคิดว่าพระองค์ไม่ให้ทั้งที่บางทีการที่พระองค์ไม่ให้สิ่งที่ขอเนี่ยมันคือการให้แล้วเพราะถ้าสิ่งที่ท่านขอไปมันไม่เหมาะกับท่านการที่พระองค์ไม่ให้ในจริงๆคือการให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ท่านคิดตื้นๆการที่ท่านจะสมมติท่านขอดุอาเนี่ยผมขอให้ขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ติดแพทย์และพระองค์ไม่ให้ท่านติดท่านรู้แล้วว่าท่านติดแพทย์ไปท่านจะเจออะไรหลังจากนั้นท่านอาจจะเจอบททดสอบหรืออะไรใหญ่หลวงหลังจากนั้นก็ได้ที่ทำให้ชีวิตของท่านอับเฉาไปเลยเมื่อท่านได้เป็นนักเกียรติแพทย์แล้วอุลามะจะบอกว่าการที่พระองค์ไม่ให้ท่านติดในสิ่งที่ท่านขอเนี่ยมันมีการให้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ท่านไม่เห็นฉะนั้นอุลามะจะบอกว่าคนที่ขอดุอาแล้วเมื่อเขาไม่ได้โดยซอเฮตโดยปรากฏผิวๆเนี่ยเขาไม่ได้และเขาสิ้นหวังและคิดไม่ดีต่อพระองค์หนึ่งเขากำลังทำผิดมหันต์คือเขากำลังลืมไปหรือเปล่าว่าคำสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นสัตย์จริงเสมอที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะให้พระองค์ไม่บิดพลิ้วแน่นอนประการที่สองการที่ผู้หนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกลับสิ้นหวังในการขอหลังจากนั้นคนคนนี้กำลังจะเอาตัวเองหรือเขาอาจจะลืมคิดไปก็ได้
ขาลืมคิดไปหรือเปล่าว่าผู้ที่ทรงความรู้ที่สุดฮิกมะห์ที่สุดทรงเปี่ยมไปด้วยฮิกมะห์แห่งการกำหนดที่สุดคืออัลลอฮ์การที่พระองค์ไม่ให้ท่านพระองค์ย่อมรู้ดีที่สุดว่าความเหมาะสมของท่านอยู่ตรงไหนจุดไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดท่านไม่ได้มีความรู้อะไรเลยท่านกำลังขอในสิ่งหนึ่งที่จะผูกพันกับตัวท่านในอนาคตและท่านก็ให้น้ำหนักเอาเองว่าดีดีเหมือนผมเคยบอกวัยรุ่นนะขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้นิกะห์กับคนนี้คนในดุอาขอให้ฉันได้นิกะห์คนนี้สุดท้ายไม่ได้ไม่ได้เครียดเครียดปุ๊บมองไม่ดีและคุณรู้เลยว่านิกะห์กับผู้หญิงคนนี้ไปคุณจะไปเจออะไรโอ้รู้เขาต้องเป็นผู้หญิงที่ดีแน่เพราะว่าจะไปเอาอะไรมากก่อนแต่งนะลองขอให้ปิดหน้าก่อนแต่งเนี่ยปิดไหมพูดเรื่องนี้อีกแล้วบางคนเครียดแล้วพูดเรื่องนี้คือหมายถึงว่าคุณไม่รู้อะไรหรอกชีวิตหลังแต่งจะเจออะไรกับคนนี้กับคนไหนก็ตามแต่ไม่มีใครรู้ฉะนั้นมันจึงมีการแนะนำจากบรรดาปราชญ์ว่าให้ขอดุอาแบบสำนวนที่กว้างกว่าขอพระองค์ทรงประทานในสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่บ่าวกำลังจะเจอเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปเจาะเอาเองนะไม่ใช่ว่าเราไปเจาะเอาเองบางคนเนี่ยเคยขอดุอาไงขอดุอาว่าขอให้ได้งานนี้ขอให้ได้งานนี้เมื่อพระองค์ทรงให้ตอนแรกเขากลับคิดว่าเนี่ยพระองค์เขาเรียกว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดในกรณีที่เขาไปขอดุอาแบบเจาะจงแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ติดตามหลังจากนั้นเขากลับเจอบททดสอบหลังจะได้งานเช่นเวลาละหมาดมีปัญหาละหมาดวันศุกร์มีปัญหาเพื่อนร่วมออฟฟิศมีแต่บูเรมีแต่คนไม่เคร่งเข้าไปทำงานเช้าเย็นใครเคยเจอนะเข้าไปทำงานเช้าเย็นเปิดเพลงทั้งวันเลยบริษัทบางบริษัทนี่เปิดเพลงอยู่ในออฟฟิศทั้งวันคุณนั่งฟังอยู่ทั้งวันคุณเจอบททดสอบแล้วคุณฟังเขาเรียกว่าองค์การของซาตานเชคบินบาสบอกว่าดนตรีเป็นองค์การของซาตานเป็นองค์การของชัยฏอนคุณนั่งฟังมันบทสวดของชัยฏอนทั้งวันคุณกำลังฟังถึงสิ่งที่จะทำให้หัวใจเป็นนิฟะอะไรต่อมีอะไรโลกก็บททดสอบปะปนบรรยากาศที่ไม่โอเคเห็นไหมเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยในความเป็นจริงในโลกใบนี้เราไม่ได้รู้อะไรมากนักเลยฉะนั้นท่านนบีจึงบอกในที่สุดบทหนึ่งเลยว่าดูอามันเป็นอาวุธหรือมันสมองของผู้ศรัทธาเราอย่าประมาทดูอา